ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาตามหาร้านเด็ดร้านดังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับและตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่ที่หน้าร้านอาหารฟิวชั่นที่มีกลิ่นไอของความเป็นไทยผสมกับเวียดนามนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่เรื่องชื่อในเรื่องของความอร่อยเด็ดและเมนูที่ทางร้านเขาแนะนำมาว่าอร่อยแล้วก็ต้องสั่งมาทานนั่นก็คือเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับคุณผู้ชมครับอาจารย์จะต้องเข้าไปชิมสักหน่อยเพราะว่าอยากรู้แล้วล่ะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนตามมาครับสวัสดีคุณปอนอาจารย์อยากทราบว่าเนี่ยค่ะห่อหมกทะเลในผลมะพร้าวอ่อนของร้านกินผักแหนมเนืองเนี่ยที่เขาการันตีว่าอร่อยเด็ดสูตรลับที่ว่าคืออะไรช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะร้านเราเป็นร้านอาหารเวียดนามค่ะมีเมนูอาหารเวียดนามเยอะมากค่ะห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยค่ะที่สำคัญทางร้านใช้กะทิของอัมพวาจึงทำให้ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนมีรสชาติจัดจ้านหอมมันเข้มข้นเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะงั้นอาจารย์ขอชิมเลยนะคะใช่เลยค่ะค่ะห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนใช่มุ้งตัวใหญ่มากเลยห่อหมกกลิ่นหอมมากๆรสชาติเค็มเผ็ดกำลังดีอร่อยจริงๆคุณผู้ชมครับน้ำปอนคะช่วยเล่าเคล็ดลับการสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะอันดับแรกเราใช้กะทิอัมพวาค่ะเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใส่กะทิลงไปแล้วแล้วก็ตำด้วยพริกแกงค่ะรอให้มันเดือดแล้วก็ใส่ของทะเลลงไปพอให้มันเข้ากันแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็ตำด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะนมสดค่ะแล้วก็ตำด้วยไข่แล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ยกขึ้นแล้วก็ใส่ด้วยโหระพาค่ะพอทุกอย่างได้ที่เราก็ตักใส่ผลมะพร้าวอ่อนได้เลยค่ะแล้วก็ราดด้วยหัวกะทิเข้มข้นค่ะแล้วก็ตำด้วยใบมะกรูดซอยพริกซอยทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้ไม่รู้จบนะครับอาหารรสชาติอร่อยสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีคลิปเซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้เมนูห่อหมกทะเลในผลมะพร้าวอ่อนแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.yingsakfood.com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้คุณผู้ชมนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด